เมื่อเสียสงขายยิ่งด้วยแสนมหากัปพระบรมศาสดาตอนนั้นเป็นสุเมธาดาบสนะตอนนั้นน่ะในเสียสงขายมีนครชื่อว่าอมรวดีเป็นแดนที่น่ารื่นรมประดับไปด้วยเสียง10ประการเป็นต้นเมืองนั้นก็เพียบพร้อมไปด้วยองค์ประกอบต่างๆบริบูรณ์สมบูรณ์ในกามคุณแล้วก็รัตนะทั้ง7ตอนนั้นท่านก็เล่าประวัติของท่านพระพุทธเจ้าเล่าประวัติเราเป็นพราหมณ์มีนามว่าสุเมธะในนครอมรวดีมีทรัพย์สมบัติหลายโกฏิมีสมบัติแล้วก็ข้าวเปลือกมากมายเป็นผู้คงจะเรียนด้วยทรงเวทได้ด้วยถึงกว่าฝั่งแห่งไตรเพศก็คือท่านเรียนอย่างจบวิชาของพราหมณ์เขาในยุคนั้นน่ะท่านนั่งอยู่ในที่ลับและท่านก็ดำริว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเนี่ยในภพใหม่เนี่ยเป็นทุกข์นี่แปลว่าท่านเข้าใจอย่างหนึ่งเมื่อเสียสงขายยิ่งด้วยแสนกับที่นับไม่ได้เนี่ยแปลว่าท่านเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดชัดแล้วท่านบอกว่าการเกิดในภพใหม่นั้นประกอบด้วยชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์แล้วก็ไม่พ้นจากความโศกความร่ำไรลำพันหรอกไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจการแตกทำลายของร่างกายก็เป็นทุกข์การตายด้วยความหลงก็เป็นทุกข์ถ้าถูกชราย่ำยีเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์นะถูกชราย่ำยีก็เป็นทุกข์ท่านก็เลยบอกว่าในการนั้นเรามีปกติมีความเกิดแก่และป่วยไข้เป็นนิดเนี่ยท่านคิดจากแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายที่ท่านใช้คำว่าชาติดัมโมชราดัมโมพยาธิดัมโมสหังตาธาอาชารังอมตังเคมังปริเยสิสามินิพุทธิบอกว่าในการนั้นเรามีปกติมีการเกิดมีปกติก็คือแก่เจ็บป่วยไข้เป็นนิดเราจักแสวงหาพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายอันเป็นแดนเกษมนี่เบื่อการเกิดมาแล้วเนี่ยแปลว่าตอนนั้นน่ะท่านเบื่อการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านก็บอกว่ายันนูนิมหังปูติกายังนานากุณาปปุริตังชาทยิตวานคัตเฉยังอนาเปโคอนาธิโกท่านก็บอกฉะไหนหนอเนี่ยเราพึงเป็นผู้ไม่เหลียวแลและก็ไม่ต้องการสรีระที่เน่าเหม็นเนี่ยที่เปื่อยเน่านี้อันเต็มไปด้วยซากศพโดยประการละต่างๆถ้าเริ่มมาวิจัยตัวเองแล้วว่าสรีระเนี่ยมันเต็มไปด้วยของเหม็นใช่ไหมมันเน่าเหม็นไหมมันเน่าเหม็นด้วยแล้วเต็มไปด้วยซากศพต่างๆด้วยถ้ามาพิจารณาก็จะเห็นว่าท่านทราบแล้วว่าในสรีระนั้นเต็มไปด้วยของไม่สวยไม่งามเลยไม่สวยไม่งามเลยทางหลุดพ้นนะมีเป็นแน่จักมีเป็นแน่แท้ไม่ได้ไม่มีนะท่านจะแสวงหาหลุดพ้นเนี่ยเพื่อพ้นไปจากกามภพรูปภพแล้วก็อรูปภพแปลว่าท่านปรารถนาที่จะพ้นไปจากวัฏสงสารแล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าเมื่อทุกข์มีอยู่สุขต้องมีไหมถ้าทุกข์มีสุขก็ต้องมีฉันใดถ้าภพมีอยู่อ่ะสภาพที่สิ้นจากภพมีไหมอะไรคือสภาพที่สิ้นจากภพพระนิพพานไงเนี่ยพระนิพพานเนี่ยพ้นจากภพพ้นจากกามภพรูปภพและอรูปภพเมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นมีไหมเมื่อราคะเป็นไฟกองที่หนึ่งมีอยู่โทสะเป็นไฟกองที่สองมีอยู่โมหะเป็นไฟกองที่สามมีอยู่แล้วสภาวะสภาพที่ดับไฟทั้งสามกองจะต้องมีไหมมีก็คือพระนิพพานไงก็ตอนนี้ราคะในใจมีอยู่ความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินมีโทสะความโกรธก็มีอยู่โมหะความลุ่มหลงก็มีอยู่และสภาพที่ดับไฟทั้งสามกองต้องมีไหม
ความชั่วมีอยู่ใช่ไหมความดีก็ต้องมีเมื่อชาติคือความเกิดมีอยู่ความสิ้นชาติต้องมีไหมความสิ้นชาติคือสิ้นการเกิดต้องมีไอ้สภาพที่สิ้นจากชาติคือการเกิดนั่นคือพระนิพพานเมื่อบุคคลตกหลุมคูดในสระน้ำที่เต็มบอกว่าถ้าตกหลุมคูดรู้จักหลุมคูดไหมโยมมารีหลุมอะไรหลุมอุจจาระโอ้ยนึกว่าไม่รู้เห็นนั่งซึมๆหลุมคูดก็คือหลุมอุจจาระถ้ามองเห็นสระข้างหน้ามีอยู่และน้ำก็เต็มใสสะอาดการไม่ออกหรือไม่ตะเกียกตะกายออกจากหลุมคูดแล้วเข้าไปอาบน้ำในสระเป็นความฉลาดไหมฉลาดด้วยป่ะถ้าเรารู้ว่าข้างหน้ามันมีสระน้ำเต็มใสด้วยแต่ตัวเราตกในหลุมคูดมิดคออยู่เนี่ยถ้าไม่ตะเกียกตะกายปีนออกไปเนี่ยถือว่าเป็นความฉลาดหรือความเขาเป็นความเขาชั้นใดพวกเราก็ฉันนั้นแหละใช่ไหมก็ตอนนี้เรากำลังตกอยู่ในหลุมคูดไหมเนี่ยก็ที่สะอาดมีอยู่ทำไมไม่กระเสือกกระสนไปท่านถึงมาใช้คำว่าแต่ไม่แสวงหาสระน้ำไม่ใช่เป็นความผิดของสระน้ำแม้ชั้นใดไม่ใช่ความผิดของสระน้ำเลยฉะนั้นพระนิพพานมีอยู่แท้ๆการที่เราไม่แสวงหาทางหลุดพ้นนั้นน่ะไม่ใช่เป็นความผิดของสระน้ำนะแต่เป็นความผิดของบุคคลที่กำลังตกอยู่ในหลุมคูดนั่นแหละเมื่อสระน้ำที่ชำระมลทินคือกิเลสมีอยู่แต่บุคคลไม่แสวงหาสระน้ำไม่ใช่ไปโทษสระน้ำไม่ได้จะไปโทษสระน้ำไม่ได้ว่าทำไมเราจึงไม่สามารถชำระมลทินได้ถ้าเราถูกศัตรูแวดล้อมอยู่ศัตรูแวดล้อมอยู่ทางที่จะปลอดภัยและหนีออกจากวงล้อมของศัตรูได้มันมีอยู่แต่บุรุษนั้นไม่ยอมหนีออกในทางที่ปลอดภัยไม่ใช่เป็นความผิดของทางตอนนี้เราถูกแวดล้อมด้วยอะไรเนี่ยด้วยมรณะภัยต่างๆไหมถูกแวดล้อมด้วยกิเลสต่างๆมากมายแต่ทางออกมีอยู่คือมัชฌิมาปฏิปทานมีอยู่แต่เราไม่ยอมเดินตามทางนั้นพระศาสดาก็บอกทางไว้แล้วแล้วท่านก็นอนปรินิพพานให้ดูแล้วเนี่ยการตายแบบนี้คือตายแบบไม่ต้องลุกอีกในสังสารวัฏการตายแบบไม่ต้องลุกอีกในสังสารวัฏเราไปเราก็ไปรับโอวาทกันมาแล้วไงแต่นี้การจะขวนขวายนะอยู่ที่เราแล้วข้อมูลเริ่มได้ขึ้นมากแล้วใช่ไหมฉะนั้นการที่เราจะขวนขวายในการที่จะเร่งรีบในการที่จะพิจารณาหรือวิจัยทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายจะต้องเพียรพยายามในการที่จะประกอบแล้วในการที่จะประกอบความเพียรที่ตรงนี้แล้วเมื่อทางปลอดภัยมีอยู่บุคคลถูกกิเลสลุ่มเราแล้วไม่แสวงหาทางนั้นไม่ใช่เป็นความผิดของทางเมื่อบุคคลที่ป่วยไข้มีอยู่ถามบอกว่าตอนนี้เจ็บป่วยถ้าหมอมีอยู่ไม่ไปหาหมอเป็นความผิดของหมอหรือเป็นความผิดของคนไข้แต่ตอนนี้เราถูกโรคคือโรคกิเลสทิ่มแทงเป็นระยะอยู่เนี่ยถูกถีนามิทะทิ่มแทงอยู่ไหมถูกหรือไม่ถูกทีน้ำมิท่าที่หดหูท้อถอยมันทิ่มแทงอยู่ไหมเนี่ยไม่ทิ่มเลยแล้วไม่ยอมไปหาหมอก็ป่วยจนขนาดนี้แล้วไม่ยอมไปหาหมอเป็นความผิดของคนไข้เลยเนี่ยอาการโคม่าแล้วอาการหนักแล้วนะต้องไปหาหมอใครคือหมอพระพุทธเจ้าเมื่อกี้เราไปมาแล้วใช่ไหมไปเบ็ดเสร็จตอนนี้ถอดเข็มออกอีกแล้วอย่างเราเนี่ยมันต้องเสียบสายน้ำเกลือไว้ตลอดเป็นคนไข้โคม่าคนไข้อาการหนักเนี่ยเข้าใจยังตอนนี้เป็นคนไข้ระดับนั้นแหละต้องให้สายน้ำเกลือมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาบางคนไปหักสายน้ำเกลือตอนนี้ไม่ยอมรักษาฮะเลยอาการดีเลยดูดิเงี้ยนะโอ้
แล้วไปรับยาผิดหรือเปล่าเก็บแล้วคิดยังไงเอาไปอุปถากพระเจ้าเนาะดีแล้วเป็นกุศลประเภทไหนรู้ไหมแยกไม่ออกอีกเขาเรียกเป็นจารีตศีลไปอุปถากพระศาสดานะเป็นจารีตศีลนั่นแหละกายกรรมที่ทำนั้นเป็นกายกรรมที่เป็นศีลวจีกรรมก็บอกไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอปฏิบัติปัดกวาดอุปถากพระผู้มีพระเจ้าวจีกรรมเป็นวจีกรรมที่เป็นศีลใจที่ทำด้วยความนอบน้อมเป็นมโนกรรมที่เป็นจารีตศีลนะไม่ใช่ทำไปใครมาทำเพื่อนก็ไว้เนี่ยแหมเนี่ยอย่างนี้ไม่มีศีลเลยกายก็ไม่มีศีลวาจาก็ไม่มีศีลจิตใจก็ไม่เป็นศีลต้องทำด้วยความนอบน้อมนะมีไหมเป็นนั่งอยู่ใต้ตรงที่ปรินิพพานแล้วไปนั่งสับประงกกึบกึบกึบเนี่ยมีไหมอ้าวมีไม่มีสารภาพบอกมามีไหมมีไหมไปปล่อยให้บาปเกิดต่อหน้าพระศาสดาที่ปรินิพพานมีไหมมีไหมยกมือดิมีมั้ยอ๋อมีเหมือนกันนะต้องกล้าสารภาพดิว่าข้าพเจ้าไปนั่งทำบาปต่อหน้าพระเจ้าอ๋อมีเหมือนกันนะไปนั่งสับประงกที่จริงไปนั่งอย่างนั้นมันสะเทือนใจนะมาไปเห็นคำว่าคำหนึ่งเนี่ยท่านใช้คำว่าสังเวคญาณะเนี่ยคำว่าสังเวคญาณะเนี่ยสังเวคญาณะก็หมายความบอกว่าเหตุใกล้สุดของสังเวคญาณะก็คือพิจารณาฐานะ8ประการพิจารณาถึงชาติทุกข์ชาติภัยภัยใหญ่คือการเกิดชราภัยภัยใหญ่คือความแก่พยาธิภัยภัยใหญ่คือการเจ็บไข้มรณะภัยภัยใหญ่คือการตายเนี่ยแล้วก็พิจารณาถึงอบายภัยภัยในวัฏฏสงสารที่จะต้องไปหมกไหม้ในอบายภูมิถ้าเรารู้ว่าลมหายใจขาดเราจะเป็นอบายสัตว์ใครจะกล้านั่งหลับไหมกล้าไหมว่าไปแน่ๆว่าจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วก็จะต้องเจ็บปวดนี่ถ้าเห็นภัยใหญ่ตรงนี้ที่รออยู่ข้างหน้าจริงๆกล้าหลับไหมไม่กล้าหรอกที่จริงถามว่าเราเชื่อสังสารวัฏไหมเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ที่พระบรมศาสดาท่านแสดงบอกว่ายะถาอริปริวุฑโฒเวจันเตคามานัมปะเทนาปารายติโสปุริโสนาโทโสอัจฉสัสสโสเอวังกิเลสปริรุตโยโทเวชมาเนเสเวปะเทนาคเวสติตังมาคังนาโทโสสิวมัญชะเสอาถาปิพยาธิโตภุริโสเวชมาเนติกิจฉาเกนาติกิจฉาเปติตังบยาธินาโทโสโสติกัจฉาเกบอกว่าบุคคลที่ถูกศัตรูล้อมไว้เมื่อทางสำหรับจะหนีไปมีอยู่แต่ไม่หนีไปนั้นไม่ใช่เป็นความผิดของทางฉันใดเมื่อทางปลอดภัยมีอยู่บุคคลผู้ถูกกิเลสตุ่มเร้าแล้วไม่แสวงหาทางนั้นไม่ใช่ความผิดของทางฉันใดบุคคลผู้ป่วยไข้เมื่อหมอมีอยู่แต่ไม่ไปรักษาเยียวยาจะไปโทษหมอไม่ได้ฉันใดเมื่อผู้มีทุกข์ถูกโรคคือกิเลสบีบคั้นแล้วไม่แสวงหาอาจารย์นั่นไม่ใช่ความผิดของอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าเราเป็นผู้ไม่เหลียวแลและต้องการสละกายที่เปื่อยเน่า
อันสะสมซากศพต่างๆนี้ไปเถิดเหมือนบุรุษรังเกียจซากศพที่ผูกไว้ที่คอแล้วเปื้องออกก็จะมีความสุขมีเสรีมีอำนาจตามลำพังตนเองฉันนั้นนี่ท่านทิ้งเลยตรงนั้นท่านบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีแล้วบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเพื่อที่จะแสวงหาพระนิพพานนะตอนนั้นนั่นแหละที่ท่านก็ออกบวชหลังจากออกบวชเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะอยู่ต่อมาไงท่านก็มาพิจารณาหลังจากได้สมาบัติถ้ามามองอย่างนี้นะตอนนั้นเนี่ยพระบรมศาสดาพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นท่านเสด็จตอนนั้นท่านได้สมาบัติอยู่เนี่ยตอนที่พระบรมศาสดาประสูติท่านก็ไม่รู้ตอนที่พระบรมศาสดาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ไม่ทราบตอนที่พระบรมศาสดาแสดงพระธรรมจักรให้เป็นไปท่านก็ไม่ทราบอีกเพราะท่านไปอยู่ในสมาบัติเห็นไหมจังหวะเดียวกันนั้นท่านจะเข้าสมาบัติตลอดตอนที่พระศาสดาประสูติเราสะดุ้งสะเทือนบ้างไหมเนี่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยตอนพระศาสดาตรัสรู้ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่สะดุ้งสะเทือนเมื่อ2,000กว่าปีไม่รู้เป็นอะไรเลยใช่ไหมตอนพระศาสดาแสดงธรรมจักรก็ไม่ทราบที่หนักไปกว่านั้นพระศาสดาปรินิพพานแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยหรือไปเข้าสมาบัติอยู่เคยสงสัยตัวเองไหมว่าไปเข้าสมาบัติอยู่หรือเปล่าน่าจะไม่ใช่แล้วใช่ไหมน่าจะไม่ใช่ตรงนี้ท่านก็มาพิจารณาบอกว่าก้อนดินที่ถูกขว้างไปในท้องฟ้าย่อมจะตกลงสู่พื้นดินแม้ชั้นใดนะพระดำรัสของพุทธเจ้าตอนนั้นท่านก็มาหลังจากนั้นนั่นแหละท่านก็ไปพิจารณาและในที่สุดจริงๆท่านก็ออกมาจากป่านั่นแหละและดังที่ได้เคยเล่าไว้แล้วก็คือว่าท่านเหาะมาแล้วก็มาเจอบุคคลที่เขากำลังแผ่วทางถวายพระบรมศาสดาพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งนึงแล้วท่านก็ลงมาก็ทำท่านตื่นเต้นมากพอได้ยินคำว่าพุทโธพุทโธเนี่ยที่เรามาตอนที่ปรินิพพานของพระศาสดาเนี่ยเราตื่นเต้นไหมมีความรู้สึกว่ากลับไปนี่อะไรดีๆต้องเกิดขึ้นในชีวิตไหมคิดอย่างนั้นไหมต้องเปลี่ยนแน่นอนไหมแน่นอนไหมโอ้น่าโมทนาเนี่ยสารณคมเนี่ยคิดว่าจะชัดเจนขึ้นไหมพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะใครยังคิดกลับไปยังน้อมอยากจะบนบานศาลกล่าวอยู่ไหมตรงนี้พระศาสดาตรัสเข้าไว้ไงบอกว่าสำหรับผู้ที่ไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยพระศาสดาบอกว่าพระหุงเวสรณายันติปปพตานิวนานิจาเป็นต้นอะไรเนี่ยท่านบอกว่ามนุษย์โดยส่วนใหญ่เนี่ยมาหาพระศาสดากันก็ตั้งหลักไม่ถูกเราเป็นประเภทนั้นหรือไม่นะพระศาสดาตรัสเข้าไว้บอกว่าพระหุงเวสรณายันติปปาตานิวานานิจาอารามรุกขเจตญาณีมนุสสาพยาตชิตาเนตังโคสรณังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรมะมากัมมาสัพดุขาปมุจจติโยจาพุทธัญจาดัมมัญจาสังกัญจาสารนังคาโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขสมุปปาดังทุกขสาจะอติกามังอริยังอถังกิกังมาขังทุกขูปสมนามีตังเอตังโคสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมากัมมาสัพพทุกขาปมุจจติบอกว่ามากจริงๆนะสรณะที่คนนับถือมีทั้งภูเขาใช่ไหมมีทั้งป่าไม้มีทั้งรุกขเจดีคนนับถือกันเยอะไหม
ไปก็ไปไหว้ไปสักการะไปบูชากันเต็มหมดเลยเนี่ยพระศาสดาก็บอกว่าสำหรับมนุษย์ผู้ถูกภัยคือความเกิดแก่เจ็บตายคุกคามเนี่ยและพระศาสดาก็บอกว่านั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันสูงสุดเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นแล้วพ้นจากทุกข์ได้ไหมพ้นจากวัฏทุกข์ไม่ได้ส่วนผู้ใดถึงพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วพัฒนาจากสรณคมเป็นไปตามลำดับจนสามารถไปแทงตลอดอริยสัจ4คือแทงตลอดทุกข์ด้วยการกำหนดรู้แทงสมุทัยด้วยการละแทงตลอดนิโรธด้วยการทำให้แจ้งแล้วก็อบรมอริยมรรคด้วยการเจริญบริบูรณ์แล้วถามบอกว่าเขาสามารถดับทุกข์ได้นั่นเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดถ้าเขาอาศัยสรณะนั้นแล้วเขาจะพ้นจากวัฏทุกข์เป็นต้นแล้วก็มาพิจารณาตัวเราเนาะตอนนี้ว่าสรณะเราแข็งแรงหรือยังที่ตรงนี้ถ้าพิจารณาอย่างนี้นะระหว่างปรินิพพานสถูปกับที่วัดกุสินาราเฉลิมราชตรงนี้นี่นะในสองส่วนเนี่ยห่างกันถึงกิโลไหมประมาณกิโลได้ไหมถึงกิโลไหมอ้าวจากปรินิพพานสถูปมานี่ถึงกิโลไหมไม่ถึงนะเอาลองคำนวณไปลองคำนวณภิกษุอยู่นะเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูนะในวันปรินิพพานของพระบรมศาสดานะพระศาสดานี่ประกาศศาสนาอยู่กี่ปีฮะกี่ปี45ปีนะโยมบุญชัยนะพระบรมศาสดานี่ประกาศพระศาสนาอยู่45ปีเทศนาการแรกคือธรรมจักขปวัตตนสูตรท่านัญญาโกณฑัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมพรหมอีก18โกฏเนาะพรหมอีก18โกฏได้บรรลุแล้วนะพอเทศนากันที่2ใช่มั้ยอนัตตลักขณสูตรแต่แสดงปกิณกาเทศนาในระหว่างใช่มั้ยท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้เป็นพระอรหันต์กันหมดเลยเราไปดูไปแล้วใช่มั้ยและในพรรษานั้นพระอรหันต์อุบัติเกิดขึ้นแต่ไร60บวกกับพุทธเจ้าด้วยเป็น61นะพอออกพรรษาพระบรมศาสดาก็ไปเทศนาโปรดชฎินทร์3พี่น้องพร้อมด้วยบริวารแต่ก่อนจะไปนั้นผ่านพัทวัคคีกุมารอีก30ได้บรรลุเนี่ยนะแล้วก็ไปโปรดชฎินทร์3พี่น้องพร้อมด้วยบริวารอีกได้บรรลุ 1,000 1,003 นี่นะแล้วต่อมาไปเทศโปรดพระเจ้าพิมพิสารอนุปปีกถา5จบลงด้วยอริยสัจ4บรรลุ11,000อีก11,000ประกาศตนถึงสารณะแล้วตั้งแต่นั้นพระธรรมก็ปลูพระเจ้าก็หมุนธรรมจักรเยอะเลยแปลว่าสัตว์ได้บรรลุกันเยอะมากนี่ในกรุงราชคฤห์นี่นับไม่ได้แล้วต่อมาพระเจ้าไปไหนพระสารีบุตรก็ได้บรรลุพระโมคคัลลานะก็ได้บรรลุแล้วบริวารอีกก็เยอะเลยใช่ไหมประชุมโอวาทปาติโมกที่เวรุวันเท่าไหร่นะภิกษุเท่าไหร่นะเฉพาะภิกษุเนี่ยไม่ได้นับอุบาสกบาสิกานั่นแล้วอนาถปิณฑิกาเศรษฐีก็ไปบรรลุที่เวรุวันแล้วก็จาริกกลับไปเดินทางจากกรุงราชคฤห์กลับสาวัตถีแล้วนิมนต์พระเจ้าไปจำพรรษาที่เจตวันอยู่มั้ยแล้วพระเจ้าก็ไปโอ้โหมีไปทั่วเลยตัวนี้กบิลพัทนิโคทารามแถวนั้นที่เราจะไปกันมันก็บรรลุนับไม่ได้พระสูตรเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะที่เชตวันก็โอ้โหเยอะมากแต่เชตวันเนี่ยที่ว่าประชากร7โกฏได้บรรลุซะ5โกฏ50ล้านนึงเห็นไหมเนี่ยเป็นภริยา50ล้านคนแล้วไม่ต้องนับที่อื่นเวสาลีเท่าไหร่ใช่ไหมปาวาแสดงเยอะแยะไปหมดแม้แต่นายจุนทะกัมมลบุตรก็เป็นพระโสดาบันนั่นแต่บรรลุก่อนหน้าที่จะถวายสุคขลมัทวะด้วยซ้ำไปที่ใกล้ๆตรงนี้นี่เรามองเส้นทางแล้วคิดไหมว่าวันที่พระศาสดาของเขาปรินิพพานเขาจะมากันไหมมาไม่มาก็ขนาดเราเป็นบุรุษชนยังมาเลยและพระอริยะเนี่ยใจของท่านผูกไว้กับพระรัตนตรัยเนี่ยถามว่าคิดว่าจะปริมาณคนเท่าไหร่ลองคิดดิ
พระเจ้าแสดงวันขึ้นไปเทศนาบนสวรรค์ที่สรรษาที่6เนี่ยสัตว์ได้บรรลุกัน200 ล้านนะวันเสด็จลงจากดาวดึงไปอยู่จำพรรษากลับมาที่สังกษานครห่างจากสาวัตถีไป400 กว่ากิโลเนี่ยที่ประตูสังกษานั้นได้บรรลุ300 ล้านไปที่84,000นี่ไม่ต้องพูดอีกเยอะเราคิดว่าตรงนี้จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนไหมวันปรินิพพานของพระศาสดาเอานับแค่พระอริยะก็นับไม่ไหวแล้วนี่ไงจะได้รู้ว่าที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยพระอริยะนั่งกันเต็มหมดแล้วเข้าใจยังแต่เนี้ยว่าเราไม่ควรมานั่งให้บาปเกิดจริงๆเราตระหนักในคุณท่านไหมเนี่ยเข้าใจยังแต่เนี้ยไม่ควรให้บาปเกิดในกระแสของวิธีคิดความคิดจริงๆนะเนี่ยที่ตรงเนี้ยแล้วตรงนี้ก็สร้างถวายใครเนี่ยยิ่งเป็นสมบัติของพระเจ้าเนี่ยเขายังบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเรามานั่งเอาอะไรบูชาล่ะเรามานั่งฟังธรรมใช่ไหมขอน้อมถวายสักการะบูชาสิฮะน่าคิดไหมว่าทำไมเราชอบให้บาปเกิดทั้งๆสถานที่นี้เขายังถวายพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้นเนี่ยคิดอย่างนี้เนาะอย่างนี้พอคิดได้ไหมโยมมงคลพอคิดได้นะแล้วถ้ามันเพียจะทำไงถ้ามันเพียก็ทนเอาใช่ไหมโยมมงคลว่าเอามาเพียไหมเอามาไม่เพียหรอกเอามาไม่เพียหรอกทำไมถึงไม่เพียเอามาเป็นคนนอนน้อยมากนอนน้อยมากๆนอนตาก็สว่างอยู่ในธรรมังนอนน้อยมากๆยังเมื่อคืนเนี่ยเที่ยงคืนยังไม่นอนเลยมาไม่ได้นอนพอ4:00 บ้านเราตื่นแล้ว4:00 บ้านเรานี่ที่นี่เท่าไหร่เห็นไหมแค่นั้นก็ตื่นแล้วคือจริงๆไม่ใช่มันก็มีบ้างนะแต่เพียงว่าไม่รู้จะหลับยังไงอยู่มานั่งคิดเดี๋ยวก็ต้องจากที่ตรงนี้แล้วไม่หลับไปทำไมเวลาหลับเรามันต้องเยอะแยะมันก็คิดจริงไหมและชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยบางทีเป็นงานทางโลกเราตื่นตาตื่นใจกันเหลือเกินทำไมทำจริงทางจังทั้งชีวิตจริงไหมเอาจริงเอาจังแต่พอจะเริญกุศลทำไมดูไม่ตื่นเต้นเลยนี่เพราะอะไรเนี่ยเริ่มจะเข้าใจไหมงานทั้งโลกเราเสี่ยงชีวิตกันเลยเนี่ยบางทีบางท่านเสี่ยงชีวิตเลยนะเนี่ยทำเอาจริงเอาจังไม่รู้เอาใจใครก็ไม่รู้แต่จะทำถวายพระพุทธเจ้าสักหน่อยบอกลาพระพุทธเจ้าเนี่ยโหไม่เห็นทำลงทุนเท่าไหร่เลยเนี่ยต่อไปเราจะเอาใจใครเนี่ยเอาใจพระพุทธเจ้าดีกว่าจริงไหมเรารักพระศาสดาเนี่ยก็คิดอย่างนี้บางทีเนี่ยเราจะทำงานให้คนโน้นคนนี้ทำจริงจริงอย่างจริงจริงไหมเอาเคยเป็นลูกน้องใครไหมพอก็ใช่ใช่ไหมเป็นข้าราชการนี่แหละลูกน้องแหละทำงานให้ใครก็ไม่รู้โอ้ยงอก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 จริงไหมทั้งชีวิตเลยไปอยู่ในฐานะเป็นสามีก็ทำงานเป็นภรรยาก็ทำงานอยู่ในฐานะเป็นลูกก็ทำงานไม่รู้รับใช้ใครก็ไม่รู้รับใช้กิเลสเอาจริงเอาจังรับใช้กิเลสเนี่ยเพราะกิเลสขอร้องนี่โอ้ยยอมทุกอย่างยอมแล้วจ้ายอมแล้วจ้าแต่พอมาถึงพระศาสดานี่พระศาสดาพูดแล้วบรรลุบรรลมแล้วอยู่ฟังตาใสๆแต่มันดื้อด้วยนั่นน่ะในภายในน่ะไม่ยอมทำตามซะอีกตาใสดื้อเออประหลาดไหมนะตอนนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมเพราะเราตั้งหลักใหม่แล้วตั้งหรือยังตั้งแล้วเนี่ยนี่ขนาดตั้งแล้วยังขนาดเนี้ยเนี่ยถ้าไม่ตั้งเลยสงสัยก็ป่วยกันเป็นแถวเลยฮะงั้นก็ตั้งหลักตั้งวิธีคิดตรงนี้ก็ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าในวันที่พระบรมศาสดาจะปรินิพพานเนี่ยครั้งนั้นนะถ้าพูดถึงในเรื่องของการบรรทมโดยอนุสัยยาแล้วก็ทรงยกย่องปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เราจักไปยังฝั่งแม่น้ำ
ฮิรัญญวดีเมืองกุสินาราไงก็คือว่าพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็ไปฝั่งแม่น้ำนั้นรับสั่งให้พระอนนท์ช่วยตั้งเตียงหันศีรษะไปทางทิศอุดรระหว่างสาระคู่ตรงนั้นนะสมัยนั้นสาระก็ผลิดอกบานสะพรั่งที่เล่าไปแล้วนั่นแหละคือพระบรมศาสดาในที่สาลานู้นเนี่ยสาลาที่เอามาไปแสดงธรรมมันเขาวาดเป็นภาพที่พระพุทธเจ้าเสด็จข้ามน้ำเออเขาท่าดีกันเนี่ยทำให้เรามองเห็นภาพตอนที่พระเจ้าป่วยตอนที่พระเจ้าป่วยตอนนั้นก็คือว่าในสมัยนั้นดอกสาระทั้งหลายเนี่ยแล้วก็กลุ่มเทวดาทั้งหลายก็โปรยปลายบูชาพระเจ้าเนี่ยดอกมณฑารพอันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศใครทำให้ตกลงมาเห็นไหมเขาบูชาเต็มหมดเลยฉะนั้นการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมพระศาสดานี่เป็นเรื่องเยอะมากทีนี้โปรยปลายลงมายังพระสรีระจุนแห่งจันทร์ทั้งหลายกองทิพบรรเลงในอากาศใครเคยได้ยินดนตรีที่เป็นทิพบ้างไหมใช่ไหมนั่นแหละขนาดบางคนวางได้ยินดนตรีที่เป็นทิพย์เนี่ยแต่ยังไม่ค่อยเจริญกุศลจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าได้ยินแบบไหนก็ไม่รู้ถ้ายิ้มจริงๆน่าตื่นเต้นนะเนี่ยดูก่อนอนนท์ตถาคตจะชื่อว่าอันบริษัทสักการะเคารพนับถือบูชาด้วยเครื่องสักการะประมาณเท่านี้ก็หาไม่ได้ก็แปลว่าอะไรพระศาสดาบอกว่าตถาคตเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยไม่ใช่เพื่อสักการะเหล่านี้นะเพราะว่าสักการะเหล่านี้ไม่สามารถจะยังศาสนาของพระชินเจ้าให้อยู่ได้แม้ชั่วข้าวใส่ปากคำหนึ่งนึงนี่บูชาเนี่ยเพราะบุญของท่านผู้ใดก็สำเร็จแก่ท่านผู้นั้นไปแล้วแล้วเท่านั้นนั่นเองแต่พระศาสนาล่ะคือตัวศีลขาสามคือศีลสมาธิปัญญาจะสว่างรุ่งเรืองในกระแสชีวิตของสัตว์โลกมันรุ่งเรืองไม่ได้